อุมเราะห์แต่ยังเป็นหนี้เงินผ่อนอยู่จะไปทำอุมเราะห์ได้หรือไม่จากปัตตานีครับกรณีของการทำอุมเราะห์เนี่ยหลักข้อที่หนึ่งก็คือเงินที่ไปต้องเป็นเงินฮาลาลครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยไม่สามารถไปทำอุมเราะห์ได้ไม่ใช่เงื่อนไขเพราะบางคนเนี่ยเป็นหนี้ระยะยาวครับถามว่าการไปอ่ะมันมากระทบกับการใช้หนี้ไหมอ่ะสมมติว่าไม่ไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนึ่งก็หนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นครับจริงไหมฮะหนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแปลว่าจำเป็นที่จะต้องใช้แต่ระยะมันยาวไปว่าทยอยใช้ไปแต่ว่าอมร้อนเนี่ยท่านมีโอกาสแล้วท่านจะไปถามว่าการไปนี่อนุญาตไม่อนุญาตตราบใดที่ท่านครบเงื่อนไขของศาสนาการเดินทางสะดวกปลอดภัยมีการเดินทางมีมารอมมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลกับสิ่งที่เป็นภาคบังคับที่ท่านทำก็คือว่าหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าหนี้เขารอมชอมให้ก็อนุญาตครับผมติดหนี้คุณเอมนี่บอกว่าไม่เป็นไรปีนี้อาจารย์อยากจะไปอุมเราะห์ก็ผมเว้นไว้นะเดี๋ยวกลับมาค่อยมาว่ากันครับก็เป็นที่อนุญาตนะไม่ที่อนุญาต